อ่ะมาเราทำอะไรกันดีเราจะมาดูสุริยุปราคาอ๋อไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่กลางคืนนะนี่กลางวันนะเนี่ยใช่ครบรอบพอดีเลยสุริยุปราคานี่เท่าไหร่อ่ะมันทุกๆ36วันนะครับไม่เห็นบอกว่าสุริยุปราคาก็เลยถามว่าเท่าไหร่เอ้ยเผื่อจะต่อราคาลงไม่หาข้ามต่อข้ามไปต่อได้หรือเปล่านะเออต่อนานยังไม่รู้นั่นนั่นไงเอาตั้งแต่แรกสุดมันเคยมีซัพพลายแคมป์ตรงนี้คือนอกจากสำรวจไบโอมเสร็จปุ๊บมันเคยมีซัพพลายแคมป์ตรงนี้ซึ่งบางส่วนก็ยังหลงเหลืออยู่อะไรคือบางส่วนของมันเอาจริงคือซัพพลายแคมป์นั่นไงเชลฟ์สี่เชลฟ์ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าจุดเดิมไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วผมรื้อออกหมดแล้วโอเคเดิมอ๋อเชลฟ์หายไปแล้วนี่ลุงเอาออกแล้วพวกแบกพวกอะไรอาจจะรั้วไงรั้วป่ะอันนี้อาจจะสร้างใหม่ก็ไม่ใช่ของมันรั้วขยายแล้วเนาะกับวูอันนี้ก็น่าจะวางใหม่แล้วใช่นั่นแหละมันเคยอยู่ตรงนี้แต่เวสโตนอะอยู่อันนี้แน่ๆใช่เออไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเวสโตนใช่ลุงอย่าขุดอย่าขุดนะต่อจากนั้นก็น่าจะเป็นฟาร์มตรงนี้นิดหน่อยที่ยังไม่มีฝั่งนู้นแล้วผมก็ลงแร่เลยป่ะน่ะใช่แล้วตอนนี้ก็สร้างบ้านไปเมืองผมก็สร้างบ้านขึ้นมาตรงนี้อ่าฮะแล้วก็พอตอนนี้เริ่มมีบ้านเราย้ายของเข้าบ้านมีแร่มาปุ๊บผมก็เข้ามายืนทำเมคานิซึมตรงนี้ซึ่งจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนซึ่งไอ้สามก้อนนี้ก็ยังไม่เสร็จอยู่ตั้งแต่พันเลยมันไม่เห็นจำเป็นต้องทำเลยอ่ะเออเราก็ไม่ลือด้วยนะก็ไว้งี้แหละไม่ลือครับนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นตอนมันเสร็จแล้วนั่นแหละแล้วลุงก็เข้ามาจอยลุงมาจอยช่วงไหนวะช่วงเมคานิซึมนะแล้วลุงก็มาทำเตาข้างนอกผมจำได้ว่าลุงเป็นคนทำอ๋อใช่ใช่ลุงเป็นคนขอพื้นที่ตรงนี้น่าทำกราวทำอะไรนู่นนี่ข้างนอกนี้ใช่ซึ่งเอาจริงๆเตาเริ่มแรกมีแค่เตาไอเนี่ยเล็กๆเนี่ยเซเลตเมลเตอร์เนี่ยในนี้นะมันต้องสตาร์ตัวนี้เพราะว่ามันต้องเทนั่นลงเทไอ้คอปเปอร์ใช่ไหมอ่าฮะใช่มันก็มาทำตรงนี้พื้นเดิมที่หายไปยังอยู่พื้นเดิมครับโอเคมีระเบิดนิดหน่อยตอนนั้นอาจจะหายไปบางส่วนนะเออโดนคิปเปอร์ระเบิดหน่อยพอเตามันดูลึกขึ้นนะลุงอ๋อมันลึกลงข้างล่างสุดเลยนี่ที่ลุงบอกอ่ะลึกสุดใจเลยฮะลึกสุดเท่าที่มันจะสุดได้อ่ะแต่พื้นเดิมมันอยู่ไงก็อยู่ไปคือลุงเขาทำถึงเบดล็อกเลยอ่ะหายไปแล้วเออนี่อันนี้ยังอยู่นี่พื้นโซฟสโตนบริกแล้วก็มีโบตานีตรงนี้อ่าโบตานีแล้วก็บ้านอันนี้ทำโต๊ะเอ็นชาร์ดป่ะก็คือใช่แต่คิดว่าน่าจะทำไฟก่อนป่ะเออกังหันจำบ้านโบตานีตรงนี้ได้ไหมสภาพเดิมมันคือป่าป่าถางป่าเบิร์ชป่าเบิร์ชสูงๆอ่ะใช่ก็มีบ่อมอนอยู่ใต้นี้ใช่ยังอยู่ไหมคอปเปอร์โซนอ่ะอ๋อผมปูเป็นหญ้าสวยๆอ๋อแต่ถ้าเรากด Ender Staff ปุ๊บลงไปมันก็เจออ่ะใช่ก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละอืมโอ้ไม่ใช่มันไม่อยู่แล้วใช่โดนขุดเป็นอันนั้นใช่ไหมมันเป็นไอ้ที่ประกอบร่าง ATM ไปแล้วอ๋อมีแบบขอบตรงนี้นิดหน่อยเริ่มออกแบบฟาร์มต้นไม้ยังวะทำบางส่วนใช่ไหมน่าจะเคลียร์พื้นที่ฟาร์มเพราะว่าเริ่มทำแล้วงาใช่มีการเริ่มทำพ่อลุงเป็นคนขอให้ผมเอาไว้ตรงไหนดีใช่ไหมหลังบ้านหลังบ้านตอนแรกก็เป็นที่โล่งๆแล้วก็ระเบิดภูเขาไปหน่อยนึง อ๋อก่อนหน้านั้นอ๋อถูกแล้วใช่ใช่ก่อนหน้านั้นต้องเจอมิมิก่อน แต่ข้ามไปมันก็เริ่มวุ่นวายนะท็อดดี้ก็เริ่มไปสตาร์ไลท์แล้วปะใช่มาอ๋อตอนแรกแท่นจะอยู่เหนือเมเทโอเออแต่ว่าทำได้แป๊บนึงเราก็เอาออกไปที่อื่นต่อไปนิเทอร์หรือป่ะไปเนเธอร์จะไปนิเทอร์ทำชุดเนเธอร์ไลท์ทำชุดไดมอนด์แล้วก็ลงเนเธอร์ไปลุงไปก่อนผมตามไปแล้วก็เจอเนเธอร์ฟอร์เทสเลย
แล้วก็เบลสออกมาพอได้เบลสปุ๊บก็จะได้บ้านนี้มีห้องสปอร์ตอันนี้ใช่แล้วก็มอฟแฟนที่พังผมรู้แล้วมันพังเพราะอะไรเพราะอะไรมันมีบล็อกบังเฮ้ยถ้าบังแค่บางส่วนอ่ะมันถือว่าบังเลยอุ้ยใช่อันนี้คือความแปลกของไอ้อันเนี้ยผมเคยไปลองในซิงเกิลดูแล้วทำไมเวอร์ชันก่อนมันทำได้วะหรือมันเพิ่งมาเปลี่ยนใช่ถ้ามันมีแบบบล็อกบังแค่บล็อกเดียวเนี่ยมันสุดแค่นั้นเลยอะไรวะใช้พีเดอร์สตอลแทนไหมล่ะก็เลยไปใช้อย่างอื่นแทนก็คือไอ้เวกเตอร์เพลทอันนี้ก็โอเคเหมือนเราจะพยายามไปเอ็นนะเพราะตอนนั้นเราขาดแคลนเอ็นเดอร์เพิร์ลอ๋อใช่พอมีเบลดมีเอ็นเดอร์เพิร์ลมีเบลดก็ไล่เอ็นเดอร์เพิร์ลทำอาร์ฟเอ็นเดอร์แล้วผมก็ไปโยนลุงก็ไปโยนแล้วก็ไปตายกันทั้งคู่แล้วก็ไปหาใหม่แล้วก็ไปตายอีกแล้วก็ไปหาใหม่ พอเจอก็ไปช่วยกันหาประตูแล้วก็ลงเอ็นเดอร์ใช่มีแท็บเล็ตออฟซากไรอิงกันนิดหน่อยพอเอนเดอร์ชายก็เริ่มออกเราก็เริ่มออกล่าเยี่ยมๆเดียมๆกันเตรียมไว้เตรียมไว้เทียบเลยสุดยอดสุดยอด just in case เสร็จแล้วก็จะเกิดเรื่องที่ชายออกล่าเยี่ยมๆเดียมๆยาวๆอืมใช่ในดีเอ็นมันยาวกว่าที่คุณผู้ชมดูอีกเพราะว่าผมตัดออกเยอะพอได้มาเราก็ทำโรงงานมั้งแต่ออโตมอตเตียมก็น่าจะใช่เท่าที่ขึ้นโรงงานตรงนี้ผมก็ทำอะไรวะตอนนั้นน่าจะเมคานิซึมเหมือนกันปะเอ้ยจำได้ว่าได้ออโตมอตเตียมคลีเวอร์ก่อนแล้วค่อยไปตีมังกรนะที่ผมเดินไม่ได้แล้วผมไปยืนตีมังกรแบบเดินไม่ได้มันเป็นใช่เรามาทำติงเกอร์กันก่อนใช่ไหมทิกเกอร์เนี่ยจริงๆผมมองว่าหลายพาร์ทมากเลยใช่ใช่มันแบบมันจะมาเรื่อยๆแวะมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก็น่าจะเริ่มหาฟาร์มมอนที่ลุงไปทำฟาร์มมอนตรงนู้นใช่ไหมแล้วก็มาทำฟาร์มเบลสตรงนี้ในเตานี้แล้วก็เบลสก็ยิงบ้านเราใช่เบลสเสร็จปุ๊บอะไรต่อวะทำไมใช่พึ่งเลยหรือเปล่ายังหรือเปล่าผมน่าจะทำไอ้อินฟิวชั่นไม่ใช่แอดจูนสตาร์ไลท์แอดจูนอ๋อแล้วก็ฟาร์มเวลกันสตาร์ไลท์จูนไอ้ดิซิเดียฟาร์มเลเวลกันเยอะๆจน40พอจบดิซิเดียแล้วก็กลับมาพึ่งชายออกล่าพึ่งตอนแรกรู้สึกจะทำพึ่งโกเบป่ะอ๋อจะเอากระต่ายก็เลยไปหาพึ่งอ๋อจะเอาพึ่งนั้นด้วยที่บรีดกันมาเรื่อยๆเป็นพึ่งอะไรวะก็ออกเป็นสายของวิเทอร์ใช่ไหมวิเทอร์ใช่วิเทอร์นั่นแหละแล้วผมก็ทำบ้านไอโดรอนนะใช่บ้านไอโดรอนก็มาไอโดรอนจะอยู่ใกล้ๆพึ่งนี้เข้าไปใช่แล้วตัวบ้านแล้วความดีงามของบ้านไอโดรอนก็คือตัวนี้เลยครับพระเอกของเราโซเอนชันเตอร์นะ MVP สุดสุดยอดอ่ะจริง MVP น่าจะเป็นเฟอร์ติไลเซอร์มากกว่าอ๋อก็จริงตรงนี้บรุบรับบรุบรับให้คุณผู้ชมโหวตว่าอะไรเป็น MVP ของเราเนี่ยต่อจากนั้นเราทำอะไรกันเริ่มเยอะต่อจากนั้นมันเริ่ม branching ออกไปเนาะมันน่าจะสลับทำนู่นทำนี่ผมว่า AE ด้วยแหละมั้งผมพยายามเล่นเวทอยู่พอทำ Factory แล้วก็ไปขุด AE ขุดที่ทำ AE กันเอ้าขุดเมทิโออ๋อชายก็ออกล่าเมทิโอชายออกล่าเมทิโอแล้วผมก็ทำไอ้พาว่าเริ่มทำพาว่าแล้วพอผมกลับมาผมก็มาช่วยทำต่อใช่ป่ะใช่ทำเทอร์โบเจนต่อทำในนี้ก็เครื่องอันนี้Energizing Orb แล้วก็อยู่ผมก็อยู่ในนี้นานเลย จนได้เตาเรียงเตอร์แล้วผมก็ทำไอ้พวกเครื่อง Lazy AE2 ซึ่งตอนนี้ยังทำอยู่เลยเขาก็ทำ Reactor เลยป่ะใช่ได้เรียงเตอร์เสร็จแล้วก็ย้ายดรอเวอร์นานมากอ๋อใช่ยังไม่ย้ายนี่เอ้ยมังกรเหรอเรายังไม่ย้ายเราทำอย่างอื่นก่อนผมไอแอนไฟร์ก่อนมังกรมาก่อนเรียงเตอร์เอ๊ะอ๋อเหรอถ้างั้นผมก็ทำมินเนอรัลลิสก่อนแน่เลยใช่มินเนอรัลลิสมีก่อนนั้นมีช่วงก่อนมีก่อนที่ทอดดี้จะทำไอ้นั่นแบบไอ
ฐานบนฐานบนดาวเอ้ยไม่ใช่ฐานบนเมเทออร์ฐานบนเมเทออร์เอ้ยเราลืมไอ้กายอาได้ยังไงใช่ไหมลืมไปไกลเลยอ่ะใช่ไหมลืมไปไกลอาเลยเราสกิปไกลอาไปใหญ่ไปไกลแล้วคือผมพึ่งสักพักนึงแล้วก็มาตีไกลอาแล้วก็ไปพึ่งต่อใช่แล้วก็พอรู้ว่าอะไรนะไอ้เมติคอลซอยมันเออเราก็เลยมาตีไกอากันตอนนั้นเราล่าเอเดียมเยี่ยมกันเราล่าออเดอร์มัตเยี่ยมกันครั้งแรกแล้วเราพอเราได้ครบใช่ไหมเราก็มาปลูกไม่ได้เราต้องใช้เมจิคอลซอยของ QJS เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะตีไกอาแต่มันก็ไม่ได้ตีทันทีเพราะมานาไม่พอมานาเรื่องอยู่กว่าที่จะมาตีไกอาได้ก็เลยสลับไปทำอย่างอื่นเพราะพอตีไกอาได้เท่านั้นแหละครับยาวเลยเพลงแรกของไกอาฟาร์มก็ลุ่งเรืองนะเพลงแรกของไกอาร้องยังไงจำไม่ได้เดอ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 เปิดให้ฟังเรามีแผ่นอยู่มีแผ่นลองดูว่าใช่ป่ะแล้วเพลงที่สองเป็นเดอ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 แผ่นอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องนอนป่ะอ๋อนี่แผ่นสองนะอ๋อเหรอไม่มีแผ่นหนึ่งเหรอจริงเหรอเหรออ่ะงั้นดูถ้าแผ่นสองใช่ก็แปลว่าอันนี้อันหนึ่งป่ะนี่มาจากลุงใช่ไหมแผ่นหนึ่งลุงเล่นในแล้วแขกเหรอโอ้ยดังอ่ะลุงเล่นในแล้วแขกใช่ไหมใช่นั่นแหละใช่สุดยอดอ๋อพอละโอเคเดโมเดี๋ยวเราค่อยเดโมจริงๆก็ได้ไหมมีคนเดียวมันนานเพราะมันกว่าจะออกอ๋อใช่เฟสปอนบอลแล้วก็ไอแอนไฟก็ยาวเลยยาวยาวมากๆไม่ต่างจากการเล็กติดครับเลยจบไอแอนไฟก็ฟักมังกรใช่ฟักมังกรแล้วก็ผสมเตาทำผสมเตาเสร็จก็ได้ดำใหม่ก็ได้ดำใหม่ได้อะไรนะไอ้มันชื่ออะไรพิกอะไรชายทำจนได้พักเซลพักเซลออเดอร์มอนเดียมอลอยพักเซลใช่ใช่แล้วเราก็ย้ายดรอเวอร์สักทีใช่ในที่สุดนานมากจริงๆตอนย้ายดรอเวอร์เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะไม่ได้เห็นไม่เห็นหรอกผมตัดออกหมดมันนานเนี่ยแต่บอกเลยว่านานเสร็จปุ๊บถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อจากตรงนั้นผมน่าจะเริ่มทำของออโตมอตเดียมสตาร์ก็คือบัตรเมจิกมั้งเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยท่านที่ทำพาว่าใช่ป่ะเราข้ามพาว่าไปได้ไงใช่ตัวเลกเตอร์ทำจนถึงเลกเตอร์มั้งเสร็จปุ๊บผมก็ไปทำบัตรเมจิกมั้งผมก็ทำ environmental tech ลุงก็มาช่วยผมทำบัตรอยู่มาช่วยหาเจอตัวสเปลวีเวอร์อีกค้นพบอีกเลือดเยอะอีกก็ง่ายพอเสร็จออโตมอตเดียมสตาร์ไอ้ไม่ใช่พอเสร็จไอ้ฟิโลโซเฟอร์เสร็จปุ๊บท่อนี้ก็ไปทำรีชัวช็อกอะโหมดโหมดออฟไฟโหมดออฟเอ็นเสร็จปุ๊บผมก็ทำก็ชายก็ออกไปล่าพึ่งอีกรอบก่อนหน้านั้นผมน่าจะทำอิมเมอร์ซีฟตรงนี้ก่อนตรงที่ลุงไม่อิมเมอร์ซีฟยังไม่เท่าไหร่ชายออกไปล่าพึ่งอ๋อใช่อ๋อพึ่งมันตายแล้วแหละแล้วผมก็ไปหาใหม่อะไรอย่างงี้เอามาทำพวกนี้ไอ้พวกนั้นมันเป็นพึ่งเนื้อที่มันตายไปเป็นพึ่งโกเบโอ้ยที่ตายไปจริงๆคือพึ่งจริงๆสำคัญเลยอ่ะพวกพึ่งโคอะไรพวกนั้นตายหมดแมกมาหายหมดมันไม่ได้ตายมันหายไปเลยผมก็ไม่เข้าใจหายต่อหน้าด้วยนะเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดนะมันดีสปอนแล้วก็ต้องไปหามาใหม่แล้วก็บรีดผสมขึ้นมาใหม่จนได้พึ่งวิเทอร์นั่นน่ะแล้วก็ทำออโตมอดเดียมไวเบเนียมอนอฟเทเนียมนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำเอพีอารีแล้วลุงก็ขยายลงมาล่างสุดเอเนจายอ่ะเอเนจายอยู่ช่วงภาวะใช่แล้วตอนนี้ก็ไปต่อคอมเป็นคาร์บอัตโนมัติไปอะไรอย่างงี้ใช่แล้วมันก็จะเริ่มเป็นเฟสของการทำ ATM Star ชิ้นอื่นๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยลุงก็ขยายฟาร์มเรสโตนนู่นนี่นั่นไดมอนด์ใช่ไหมตอนนี้ก็ทำอิมพรอพแล้วก็เตาระเบิดใช่ชายเลิกใช้หนังสือบินตอนไหนนะตอนที่มีเอ็นเจิ้ลลิงแหละเราทำริชวลตอนที่มีริชวลผมยังใช้อยู่ตอนออกไปสำรวจแต่ว่าจนเราได้แอนเจิ้ลลิงผมก็จะเลิกใช้หนังสือวอลใช่แ
เจ้าลิงอ๋อมันต้องใช้บล็อกออฟเทอร์สติลซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าต้องสู้กันบ่อยมากแล้วมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามันก็จนถึงช่วงที่เราสะสม ATM Star เรื่อยๆจนครบขยายเตาส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกขยายของเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปนะลืมช่วง NY หรือยังกับรัฐอะไรนะAtlantis มันนิดเดียวตรงนั้นก็คือถ่ายแล้วแหละอืมคือหลังจากผมได้ชุดเมคานิซึมเสร็จปุ๊บเตาระเบิดปั๊บ เราก็เออรู้สึกAtlantisจะมาทีหลังที่ผมติดตั้งเครื่องเอขูดรังผึ้งอ๋อใช่พร้อมๆกันใกล้ๆกันอืมผมก็ทำบ้านAtlantisขึ้นมาเกิดคำถามสงสัยในใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดใช้ไอเทม user ขูดจะเป็นยังไงนะอืมอันนี้อยู่หลังAtlantisผมจำได้ว่าช่วงAtlantisจะเป็นช่วงที่แบบผมต้องเลิกก่อนผมมีธุระอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วผมก็เลิกไปแล้วลุงก็ทำไอ้ Creative In Transmitter อะไรนั่นน่ะไว้ Creative Crafter แล้วก็ครับเร็วปึ๊บปึ๊บเอ้ยเราลืมรีไฟของลุงด้วยนี่อ๋อลุงก็ทำตอนที่นั่นแหละใช่ใช่ใช่ช่วงที่ชายไม่อยู่อะไรผมทำไว้เรื่องของเรื่องคือผมรำคาญกล่องที่มันอยู่ตรงนี้เยอะแยะเราหาของยากมากเลยมันเริ่มต้นจากในห้องนอนกล่องในห้องนอนผมมันโลกมันมีทั้งสองเชสเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเชสหนึ่งเอาทำอาหารไม่อันนี้เป็นอาหารล้วนโอเคผมรำคาญผมก็เลยประกอบ AEA Refine Storage เล่นประกอบสักพักประกอบเล่นสักพักหนึ่งก็เลยเอ๊ะทำยังไงถึงจะลิงก์กับข้างล่างได้เอามาไว้ข้างล่างก็เลยใช่ซึ่งก็ดีมากนะถือว่าเป็นการดําที่รวดเร็วใช่ส่วนเวทที่ปล่อยไปผมสลับเข้าสลับออกแล้วผมยอมแพ้บ่อยมากทีเอลิเมนทัลคราฟอะไรเนี่ยผมยอมแพ้มันผมเอาแค่แบบที่มันต้องใช้บ้างไหมลุงเผื่อเอาดาวเข้าไปป่ะครับใช่ 115k เอ๊ะแล้วผมมีดาบ2เล่มเฮ้ยผมมีดาบอะทำไมอะร้อยเบส115อันทำไมเป็นดาบหมดเลยวะผมเก็บมาได้จริงนะฮะผมได้ดาบมา2อันแล้วเนี่ยผมได้มาเยอะเลยแหละเฮ้ย มันเคยเป็นอะไรเหรอ อ้าวมันเคยเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวออดอกมอสตาร์แล้วอ่ะเฮ้ยผมเอานี่ดีกว่าพลาเดียมมาลองเออมันเอ๊มันบอแมนแล้วนะอย่างนี้นะเอ๊เรามาเจอกันมันไม่หายด้วยนะจ๊ะเฮ้ยมันดูบได้เหรอวะมันเคยเป็นอะไรวะมันเลยเป็น105อันเนี่ยนั่นแหละปัญหาเอาของตบไปแบบเปลี่ยนของเหรอแล้วทำยังไงเออผมดาบคลิกขวาไงมันเลยขึ้นแล้วทำไมมันถึงเข้าไปได้ล่ะดาบอะไม่หายด้วยเออไงแล้วในคอมมันก็กลายเป็นดาบเนี่ยผมว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรโชว์ไงแล้วมันมีได้ไงอ่ะแล้วตอนแรกเป็นอะไรถ้ามันไม่มีโชว์ลุงเพิ่งวางเมื่อกี้เลยเหรอไม่ดาบผมพัดลุงก็เอามาอันนึงก่อน ของลุงอะไรดาบเนี่ยไม่หายพาราเดียมไม่หายใช่รู้แต่หมายถึงว่ามันเคยเป็นอะไรอ่ะตรงเนี้ยทำไม่ได้เออเอเมอรัลด์อะไรพวกนั้นป่ะไม่มันเป็นแบ็คโฮมันเป็นไอเทมอ่ะโอ้ยไอเทมมีอย่างน้อแล้วในคอมมันมี105อันจริงๆนะเราจะลองใหม่ไหมอ่ะลองขุดอันนี้ออกดิอโลกอะอะไรวะเอาหนูมันนี่มันลอยเบรดอ่ะถ้าสมมุติใส่อย่างงี้ทอดี้เอามาเอาพาราเดียมมาใส่ดิอันหนึ่งอันนะก็ไม่เห็นได้นี่ก็ใส่อย่างอื่นไม่เห็นได้เลยลองเอาออกมาไหมลองมาดิก็ได้นี่เออมันก็เอ้าแปลกเว้ยเออ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 มันคืออะไรแสนห้าคอปเปอร์ด้วยไม่คอปเปอร์ผมต่อข้างนอกคอมเพรสหรอหรือลาเท็กซ์ลองเซิร์ชลาเท็กซ์มันเป็นโซลิดนะมันเป็นไอเทมนะมันไม่ใช่แทงค์นะมาไอตัวเม็ดเซิร์ชลาเท็กซ์ไม่เจอนะเบอร์ something
ไม่ทำไมผมถึงไปต่อไอ้ external storage ตรงนี้ไงนั่นน่ะดิทำไมอ่ะเออทำมาเจอกันในพาร์ทนี้นะ redstone ปะก็เป็นที่ไปขุดมาไม่รู้แฮน่าจะเป็นอะไร something ที่แสนกว่าก้อนที่ผมเอามายัดไว้อืมตลกไอ้เรามีดาบเยอะมากเออเนี่ยใครอยากได้มาหยิบเอาเลยดาบดีด้วยนะแล้วเป็นดาบที่น่ากลัวที่สุดด้วยนะดาบแพงมากเออเสียนั้นอย่างเดียวคือไม่มีไอ้เปอร์เซ็นต์ของทอดดี้อ่ะที่เหลือแบบโอ้โหก็ถอดออกมาแล้วไอ้นี่ใหม่1515เฉพาะค่าเอนชานก็80เลเวลแล้วนะเอออืมแคปชูริงสุดยอดถือสักอันใจ แปะฝาบ้านนะแล้วนั่นแหละก็ทำนู่นทำนี่จนมันถึง ATM Star ได้อันนี้คือ เราสรุปไว้ให้เผื่อคนที่ดูไม่จบจนถึงพาร์ทที่ร้อยแล้วก็อยากรู้เรื่องอยากคุยกับคนอื่นรู้เรื่องก็เลยมาดูอันนี้ก็แบบว่าโอ้เล่าหมดเลยนี่หว่าอ๋อไม่ต้องดูแล้วอ๋อคุยกับคนอื่นรู้แล้วมันก็ไม่หมดสักทีเดียวแล้วคนดูเขาก็จะคนที่เขาดูจริงๆเขาก็จะมาเม้นบอกจริงๆอ่ะมันมีอันนี้อีกนะใช่พี่อย่าฆ่ามันนั้นไปใช่ เดี๋ยวดูผมไม่รู้ว่าจะมีป่าวนะไอ้สิ่งที่เราพูดสรุปกันไปทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมุติคอมเมนต์ใต้วิดีโอมันขึ้นคำว่าจริงๆมันมีอันนี้อีกนะแล้วต่ออ่ะเออมันน่าจะมีนะเรื่องที่เราลืมพูดอ่ะสมมุตินะสมมุติผมลืมพูดอะไรดีวะพี่ไม่ได้พูดถึงทวายไลท์อ่ะเออพี่ยังไม่ได้พูดถึงทวายไลท์จริงๆมันมีอันนี้อีกนะพี่ไม่ได้พูดถึงไซคลิกที่มันเทพมากอะไรเงี้ยมันมีไซคลิกมันเป็นช่วงระหว่างทางไงอืมใช่ใช่ไม่ได้พูดถึง RF2 Dimension นะอะไรเงี้ยเออไม่ไอ้เมื่อกี้เราพูดถึงเครื่อง Refire Storage มันอยู่หลังRF2 Dimension เฮ้ยก่อนสิ Dimension ผมเพิ่งมาทำเองอืมที่เพิ่งมาทำนั่นแหละเรายังไม่ได้สรุปจบกันเลยนี่นั่นแหละก็แหวกมาต่อถึงดิเมนชันเสร็จแล้วเราก็นั่นแหละก็มันก็จะทำให้เราได้ทุกอย่างเร็วขึ้นเราก็ลงไปทำไอ้เครื่องค้าอันใหญ่ไอ้ครีเอทได้ไปลองเขียนนิดนึงเออไอ้นั่นผมหายไอ้อินฟินิตี้ดิวผมหายไปอันนึงวุ้ยไม่ได้อยู่ในนั้นหรอลูกไอ้ไดเซลผมชาร์จไว้อันผมชาร์จไว้สองอันอันนึงอยู่กับผมว่าหรออ้าวก็ลุงให้ผมมาไม่ใช่หรอโอเคโอเคลุงก็บอกให้ผมเอาไปใช้เลยอือฮึอืมคือตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะผมทอดดี้ถ้าเกิดว่าเราคราฟไอ้ตัว Creative Infinity Cell อ่ะเราก็ตัดไอ้พวกระบบไฟทั้งหมดใช่ไหมเพราะตัดไฟแล้วตัดทิ้งทั้งบ้านเลยได้เลยใช่ไหมได้ไฟเรามีมากเกินพอไงผมเลยว่าแบบเออเราคิดว่ายังไม่ต้องมันไม่ไงคือผมอยากได้ energy cell ตัวที่เป็น creative ที่มันมีไฟเต็มเพื่อที่จะเอามาทำตัวเทียร์อัพสูงสุดของ infinity tool เข้าใจไฟเต็มอ่ะมันต้องชาร์จไฟ2เท่าไหร่อ่ะ2147อะไรนั้นเลขนั้นอ่ะต้องชาร์จให้ได้อันแรกก่อนซึ่งเดี๋ยวก็ปั่นได้มันใช้ตัว3 4ก้อน ATM Star เม็ดนึงเออเหรอผมจำได้ว่ามันต้อง energize ไม่ใช่หรอใช่ energize ไฟ2ล้านก็นั่นแหละ2ล้าน 2,000 ล้านนะลุงโอ้ 2,000 ล้าน2147นะเลขนั้นนะคงหลายวันแหละนี่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกเราเพิ่มไนโตรเราเพิ่มรีแอคเตอร์แป๊บเดียวแล้วก็ให้มันชาร์จไปลำพังตอนนี้ Infinity Deal ที่ผมเสียบไว้อ่ะมันขึ้นไปที่86,000ล้านแล้วอ่ะโอ้โหแต่ผมยังต้องใช้อีกหลายหลักเลยซึ่งถ้าเกิดว่าได้เคียร์ทีมามันอาจจะทานเฟอร์ปึ๊กเดียวจบไหมนะไม่รู้ว่าเลททานเฟอร์มันสูงไหมก็ไม่แน่เลททานเฟอร์มันอาจจะสูงก็ได้ก็เออถ้าเคียร์ทีมอาจจะออกอินสแตนต์เลยแหละนะแต่หมายถึงเน้นไอเอเนอร์จิเซอร์ใช่ไหมเราก็เพิ่มโหนดเยอะๆไปมันมีเอเนอร์จิที่เป็นเคียร์ทีมปะไม่แน่ใจไม่น่ามีนะตัวออฟหรอใช่ปะตัวโหนดใช่ไหมEnergize Energy Cable ใช่ไหมไม่มีนะมันถึง Energizing Rod ถึงไนโตรใช่ 3,000 โอ้โหรอไปสิแต่มันก็คือรอได้มันเพิ่มเยอะขึ้นก็ได้เออ
แล้วอันออบเทเนียมโซลาร์พาเนลก็มาแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมาถึงว่าเราไม่ใช้การลองนะการเทสใช่มันมาไม่ทันมาทันไหมครับนานไงผมอยากลองเปิดรีแอคเตอร์จังเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนดิเผื่อโหลดข้อใหม่โอเคโอเคไม่เอาจริงๆผมลืมพูดถึงไอ้นี่ยุกอย่างไม่ต้องโอเคจริงๆมันมีอันนี้อีกเดี๋ยวรอดูอันนั้นดีกว่าให้เขารู้จริงๆว่ามันมีอะไรผมรู้แล้วแหละผมรู้หลายอย่างแล้วที่ผมบินไปบินมาผมก็เห็นอยู่ว่าลืมพูดอะไรไม่เป็นไรหรอกจุเฮ้ยทำไมหลังคามันเป็นอย่างนี้ล่ะผมขุดพลาดไปอันหนึ่ง แล้วผมก็หามันไม่เจอ Marvel Snap ถ้าจะ Marvel มาต่ออยู่ในฮูสตันจะมีเป้อันหนึ่งหรือมันเข้าตัวท็อดดี้ไปอันหนึ่งโอเคโอเคผมพบของสร้างอยู่ตลอดเวลา นี่คือความลับของผมว่า ทำไมแบ็คแพคผมเต็มยังไงล่ะ แล้วผมก็พกอะไรก็ไม่รู้อยู่ในแบ็คแพคผมตลอดเวลานั่นคือความลับของผมเหมือนกัน ของเต็มตลอดเวลาซ่อมบ้านได้ตลอดเวลาความรู้สึกที่เล่นเอาผมก่อนแล้วกันผมมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เข้ามาตะลุยในโลก Minecraft อีกรอบนึงแบบ Minecraft อีกรอบนึงแบบที่แบบทิ้งไปนานแล้วแล้วก็กลับมาแบบจับนู่นจับนี่เฮ้ยฉันเคยรู้อันนี้แต่มันเปลี่ยนไปแล้วเจ้ยตอนนั้นมันทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่ยังน่าจะเหมือนเดิมอยู่คือเมคานิซึมแต่มันก็เป็นอ๋อให้นั่งตรงนี้ใช่มั้ยมันก็จะเป็น คือผมมาเคยทำไปแล้วแต่ว่ากลับมาใหม่ลุงอ่ะไม่อ๋อลุงอยู่นู่นลุงอยู่ในบ้านโอเคเปล่านึกว่าลุงจะเดี๋ยวดูก่อนลุงอ่ะลุงเข้าทางนั้นนะโถเอ้ยลุงดูพวกผมเข้านี่เข้าผิดทางเหรอพวกผมเข้าอย่างงี้ปึ๊บเข้าผิดทางลุงเข้าทางประตูมันผิดนั่นน่ะความรู้สึกผมคือmechanism ผมเคยจับนิดเดียวแล้วก็วางจนผมได้มาจับใหม่จนเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ลืมอีกอ่ะก็นั่นแหละส่วนมอดอื่นๆที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่น 1.16 มันก็ใหม่ดีแหละมันก็แปลกจากที่เคยเล่นไปบางอันมันก็ทำให้เรานึกถึงอันเก่า Ender.io แต่ไฟฟ์ก็น่าสนใจนะดุดีเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันท้าทายนะไม่นับบางมอดเก็บก่อนเลย Ice and and environmental tech จับมันไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้เขาเล่นกันเองแล้วกันโดยรวมผมถือว่าโอเคถือว่าแบบว่าคือมันไม่ได้ดีสุดนะมันคลาสบ่อยผมหงุดหงิดมากโดยเฉพาะแบบเปิดเข้าเซิร์ฟนานมากเปิดเซิร์ฟก็นานเข้าเกมตัวไคเอนก็นานทุกอย่างนานหมดแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องของมอดเยอะอะมอดเยอะมันก็ทำให้ปัญหาตามมามันเยอะแต่ผมว่าเนื่องด้วยมอดนี้มอดแพ็คนี้มันเป็นอัปเดตบ่อยมากถ้าเราอัพตามเขาตลอดอะผมว่าพังมากกว่านี้เราเลยค้างไว้ที่เวอร์ชันนี้แล้วก็แบบรับทุกอย่างของเวอร์ชันนี้ไว้อ้าวมีของตรงกลางนะโดยรวมคือผมรู้สึกว่ามันเป็นมอดแพ็คที่รวมหลายอย่างดีแล้วก็ผมได้จับอันนู้นอันนี้แต่ละคนได้แบ่งกันทำนู่นนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการกลับมาเล่น Minecraft Mod ที่ดีบางอันไม่ชอบก็ช่างมันแค่บางอันแต่โดยรวมก็ถือว่าสนุกดีเว้ยแต่สิ่งที่มันจะต่างกับมอดอื่นคือสูตรครับหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มาดูอย่างเดียวแล้วไปทำตามมันจะไม่ใช่ไงมอดอื่นมันแบบพี่ก็ทำ Hopper Bonsai ดิผมเห็นคอมเมนต์นี้ตั้งแต่ตอนแรกที่จะทำต้นนู่นนี่แหละใช่ซึ่งมันทำไม่ได้มันมีเทอร์รัสสตีลมาก่อนกับ Hopper Hawk ซึ่งปกติมันไม่ต้องใช้มันใช้ Hopper เฉยๆอะไรเงี้ยนั่นคือความเห็นของผมอ่ะต่อไปท็อดดี้หรือลุงผมก็ได้อ่ะของผมก็จะคล้ายๆกับชายแหละแต่ว่าผมจะมีความคุ้นชินกับมอดหลายๆตัวมากกว่าเพราะว่าผมก็เรียกว่าลองมอดแพ็คหลายๆแพ็คอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าตัวนี้มันอัปเดตไปเป็นอย่างนั้นตัวนั้นอัปเดตเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันอย่างไอเรื่องเอาติงเกอร์เนี่ยผมก็ตามอัปเดตผมก็รู้ว่าโอเคมันต้องหลอมคอปเปอร์เข้ามาก่อนนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีมอดอีกหลายๆตัวที่ไม่เคยแตะเลยเข้ามาแบบแตะในแพ็คนี้แพ็คแรกก็ถือว่าแปลกใหม่ดีแล้วก็ถือว่าแพ็คเนี้ยยำมอดหลายๆตัวรวมกันได้ค่อนข้างดีนะในมุมผม อาจจะต้องไฟน์จูนอีกนิดหน่อย อย่างไอเซโรเทียมนั่นเนี่ย
environmental tech อย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ะผมพูดน่าจะพูดหลายพาร์ทแล้วไอเซโลเทียมเนี่ยการได้มาเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเทียก่อนหน้านั้นเท่าไหร่เซโลเทียมต้องเดี๋ยวให้คอนเทกต์คนดูก็คือไอขั้น8ที่มันต้องใช้เนี่ยมันเหมือนกับขั้น4นั่นแหละขั้น3นั่นแหละใช่และไล่ขึ้นมามันก็คล้ายกันแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันแค่เทียร์1 2 3เนี่ยโอเคมันต่างจริง0ไป1ก็ต้องคาบขึ้นมา1ไป2ก็ต้องใช้เครื่องมันใช่ไหมส่วน1ไป2ก็ต้องใช้ไมก้าด้วยใช้ไมก้าพอเป็น2ไป3เสร็จปุ๊บมันก็สุดแล้วนั่นคือไม่มีอะไรต่ออีกแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็คือรอเวลาก็เลยคิดว่ามันน่าจะ adjust สูตรอีกนิดนึงเพื่อให้มันไม่มีเรียกว่าอะไร quest ในลักษณะนั้นอีกอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการ repeat แล้วก็มีใช่ไหมมันก็มีเนี่ยแล้วก็ ice and fire เนี่ยถือว่าเป็นมอดใหม่ที่ผมว่ามอนเนี่ยมันเป็นมอนในสเกลที่ผมไม่ได้เจอมอนที่สเกลพลังเยอะขนาดนั้นมานานแล้วนับแต่อะไรนะดราโคนิกอีโวลูชั่นนั่นคือมอนไอ้มังกรแดงนั่นโหดมากผมไม่ได้เจอมอนที่โหดมอนโหดในสเกลเนี้ยมานานแล้วก็ก็ดูน่าสนใจดีโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้มันต้องการการไฟจูนอีกนิดนึงแล้วจะดีมากเลยผมเสริมนิดนึงไฟมอดอื่นไอแอนไฟเลือดหมื่นเหมือนกันปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวออเดอร์มอดมันปรับอะไรให้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ากรอบของมันนะก็คงจะดีกว่านี้คือกรอบที่ได้จากเกรดมังกรอะไรพวกนั้นนะผมว่ามันคงจะดีกว่านี้แต่พอมีอันนี้มันเลยโดนกลบด้วยออเดอร์มอดเดียมใช่ไหมใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะซับการพ่นของมังกรได้ผมมองว่าแบบถ้าไอซ์แอนด์ไฟอย่างเดียวไปเล่นอย่างเดียวอ่ะของที่ได้จากมอสมันอ่ะควรจะปราบมังกรได้ด้วยโดยที่มันไม่ยากเกินไปใช่คงไม่เวอร์วะแต่อันเนี้ยพอเรามีออโดมอดเดียมหรือว่ามีคลีเฟอร์ที่แบบเป็นอันออกเทเนียมเนี่ยมันแบบมันง่ายขึ้นเยอะเขาอาจจะคอนฟิกขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจก็จริงเพราะว่าทีมงาน ATM มันซาดิส อาจจะปรับเลือดเยอะจริงๆทำให้ดาบตีแรงก็เลยทำให้มอนเลือดสูงด้วยอะไรเงี้ยตามขึ้นไปอ้ออีกเรื่องนึงที่หมดก็คือไอ้เรื่อง documentation อ้อใช่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทั้งทรงหนังสือบางอันยังแบบไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่เราฟอลโล่ยากพอสมควรไซคลิกใช่ไหมหนังสือไซคลิกเลยตัวดีแต่นั้นก็คือเป็นความเห็นของเรื่องของมอดในเวอร์ชันใหม่ด้วยถูกไหมล่ะเพราะว่าไอทีมงานออเดอร์มอดมันก็มีหน้าที่รวมมอดกับทำมอดเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปรับสูตรมันอาจจะแบบไม่ได้มาต้องแบบดูเรื่องของสูตรคราฟของมอดอื่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะอัประหว่างทางมาแต่ว่าคุณผู้ชมมาดูพาร์ทนี้แล้วก็เล่นอ่ะมันอาจจะมีคู่มืออัปเดตแล้วก็ได้ใช่แต่ว่าพี่ IF2 มันก็อัปเดตครบแล้วไงทิงเกอร์มันก็มีสูตรหมดแล้วนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเวอร์ชันมันพัฒนาไปแล้วตอนที่คุณโหลดมาเล่นพี่มอดตัวนี้หายไปไหนแล้ว ใช่ใช่พี่ทำไมมันบั๊กหรือว่าพี่ทำไมมันทำได้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็คือเปลี่ยนละลุงผมสนุกกับการฟาร์มไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ได้ขนาดนั้นอ๋อมันจะตามเรามาใช่ไหมฟอร์บองเฮนนี่คือแบบลุงสนุกกับการฟาร์มไปฟาร์มเอนไวรอนเมนทัลให้หน่อย คือถามว่าผมเข้ามาทีหลังใช่ไหมสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมทำเตาติงเกอร์เพราะผมคิดว่าผมจะทำครอสโบว์ครอสโบว์ที่ยิงแรงแรงอ่ะยังจะตามหาแมนยูรินอะไรพวกนั้นอยู่เลยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนั้นรู้สึกจะไปหาพึ่งแล้วเกิดปัญหาว่าไอ้เครื่องสโมกอ่ะมันต้องใช้หนังวัวก็เลยทำฟาร์มวัวบ่อวัวจะมาทำต้นวัวอ๋อซีดมันเริ่มจากตรงนั้นใช่ไหมใช่แล้วมันก็บานปลายจนนั่นแหละจนฟาร์มมันโตขนาดนั้นแล้วผมเพิ่งกลับมานึกออกว่าเราจะเล่นพึ่งนี่หว่ายาวนานมากสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือไม่คิดว่าไอ้โซเลียมอะอะไรนะไอ้โซจาปะโซจาไอ้ไฮวิญญาณอ๋อมิสซิคอลกับเคาน์เตอร์ของวิทเทอร์สเกเลตันมันจะทำง่ายขนาดนั้นอ๋อซีรีส์โปรเซสเตอร์ผมเหมือนกับว่าเข้ามาเล่นในส่วนที่ชายกับท็อดดี้
สร้างไว้แล้วอ่ะอืมก็เป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นการฟูลฟิลนะใช่มันเป็นส่วนที่ผมไม่เห็นเท่าที่ไม่เห็นแล้วมาเติมแล้วมันไปต่อได้เลยอ่ะไปต่อได้ดีด้วยถ้าเป็นผมอาจจะอ้อมโลกก็ได้เพราะว่าผมจะมองแบบเออว่าตัวนี้ควรจะไปอย่างนี้ว่าตัวนี้ควรจะไปอย่างนี้อะไรเงี้ยพอกันผมก็จะแบบเรียกอะไรยึดตัวที่ผมถนัดเป็นหลักเหมือน AE อย่างนั้นอ่ะผมก็จะแบบยึดตัวที่ผมถนัดเป็นหลักก่อนแล้วตอนแรกเราก็ AE แหละเพียงแต่ว่าผมเซต AE ไม่เป็นผมก็เลยมาเซตไอเอาไว้เก็บของเฉยนั่นแหละก็เป็นการ explore ที่ดีความเห็นของผมนะคือ AE อ่ะผมว่ามันยากตรงเรื่องของ channel กับการหาอุกกาบาตรอบแรกแต่ว่า AE ถ้าเกิดเราไม่หาอุกกาบาตเราคราฟเองไม่รู้สูตรในมอดอื่นมันทำได้ไหมแต่ว่าอันนี้มันทำได้ Fluid Steel Rose Gold Blaze Gold อะไรพวกนี้มันก็คือสูตรสร้างโดย Cube.js เอ้านี่มันทำสูตรเพิ่มขึ้นมาเองนะเนี่ย เคยจำได้ว่ามันทำไม่ได้นะคุณต้องหาอันแรกมาก่อนแล้วคุณไปปั๊มอัน2อัน3ว่าไป ท่านที่ถ้าจำไม่ผิดนะเออแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือสูตรใหม่ที่มันสร้างมาจาก Cube.js Cube.js คือมอดที่ใส่เขียน JavaScript เพิ่มให้เกมอ่ะให้ระบบเกมแล้วก็รวมถึงการแอดสูตรเพิ่มด้วยการใช้ JavaScript ด้วยโอ้นั่นแหละก็ดูน่าสนใจมันเลยมีสูตรใหม่ขึ้นมาผมจะบอกว่า Apply Energy Stick กับ Refine Storage ผมมองว่า Refine Storage ทำง่ายกว่าแต่ว่าถ้าจะให้มันแบบบั๊กน้อยอะไรพวกนี้ผมยังคงเชียร์ AE นะถ้าผมมาค้าไป Creative Essence น่ะแล้วผมมาเอาไอ้ Infusion Crystal ไปทำอ่ะผมต้องการ Infusion Crystal 2,000 งานเลยนะมันไม่คืนให้ใช่ใช่มันไม่คืนไม่งั้นต้องโยนออกไปทำคราฟเตอร์แล้วอะไรก็ยัดเข้ามาใหม่ AE อ่ะยังไงก็ฉลาดกว่า Handle เรื่องนั้นได้ใช่เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทีม AE เขาอาจจะพัฒนามอดช้าหรือเปล่าหรือทีมอื่นเขายัดสูตรเพิ่มขึ้นมาทำให้ AD file มันง่ายกว่าแล้ว ATM ก็หยิบมาเพราะว่าไอ้พวก Creative Crafter เนี่ยถ้าเราเซิร์ชดูอ่ะมันไม่ได้มาจากรีไฟล์ตอนเลยใช่มันมาจากมอดชื่อ Creative Crafter เลยนะซึ่งมันตั้งใจทำมาเพื่อเสริมรีไฟล์อันเนี้ยมันมาใหม่แล้วก็พวก Extra Cell Extra Disk อะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมาจนแบบ Infinity อะไรแบบเนี้ยมันก็โอเคก็เป็นสิทธิ์ของเขา Extra Disk อะไรพวกนี้เออแต่ผมยังไงผมมองว่าอ้าวมีเพื่อนใหม่คนมาตั้งอ๋อไม่ได้นะเออผมมองว่ามันไม่ได้มาเสิร์ฟอะไรหรือเปล่าอ๋อเออเจ้าเขาลองถามเขาดูดิ เออมันก็ดีทั้งคู่นะครับเตอร์มันก็ทำเร็วของรีไฟแบบปุ๊บๆถ้ามันมีครีเอทีฟแล้วก็มีเรนจ์อัปเกรดที่ว่าเราไปที่อื่นได้สะดวกเออก็น่าสนใจแต่มาแอปพลายมันก็เรียงลำดับไล่ข้อมูลขึ้นมาได้เยอะดีแล้วมันก็ไม่บั๊กแบบสั่งแล้วมันก็ทำได้จริงอะไรเงี้ยใช่มันฉลาดกว่าในเรื่องของการอินเทอร์เฟซจริงๆเดินแวะลุงมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมคือเอาตรงๆคือผมรู้สึกว่าผมสนุกในการเล่นแบบนี้เพราะผมเคยเปิดเล่นคนเดียวผมเล่นได้ไม่ถึง10นาทีอ่ะ มันรู้สึกแบบเราอยากได้ไอ้นู่นเราอยากได้ไอ้นี่ก็ไม่มีคนไกด์ไม่มีคนถามอะไรเงี้ยจริงๆจากประสบการณ์ที่ผมเล่นกับชายมาเนาะถ้าสังเกตจะผมจะไปสายฟาร์มแบบตอนนู้นก็ฟาร์มไก่พึ่งเก่าฟาร์มต้นฮะพึ่งเก่าก็ฟาร์มให้ Forestry คือผมต้องพูดเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นพึ่งเลยจนมาเล่นพึ่งเนี่ย Resource Fubi เนี่ยเป็นพึ่งแรกก็เลยผิดหวังก็เลยผิดหวังพึ่ง Forestry ดีกว่าเยอะผมบอกเลยใช่สนุกกว่าด้วยแล้วได้เรื่องไอ้กฎของอะไรนะเมนเดลปะเมนเดลเรื่องของ DNA เรื่องของยีนเด่นยีนด้อยในคืออย่างน้อยๆมันก็ได้รู้เรื่องกฎอ่ะแต่ตรงเนี้ยคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเราเล่นกันไวมากใช่ก็3คนนะเนาะไม่คือเราเล่นแบบสคริปต์อ่ะรู้ออกมั้ยเรารู้ว่าอะไรมันจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงคือเราสคริปต์แหลกเลยตรงไหนข้ามได้ข้ามเลยอ่ะเหมือนเรากึ่งสปีดรันมั้ยก็คือเราไม่ได้เร่งเรื่องเวลาขนาดนั้นแต่ว่ารูทของการไปอ่ะเราพยายามสปีดอยู่เหมือนกันใช่คือถ้าไม่ใช่ครั้งแรกเราอาจจะพูดได้ว่าเป็นสปีดละเออแต่เนี้ยมันคือครั้งแรกของเรา3คนผมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกผมอาจจะครั้งที่ 1.5 คราวนี้เริ่มมานิดหน่อยก่อนใช่ก็ทอดดี้เป็นคนเอา ATM มาป้ายยา
เอารีเสิร์ชเรียกว่ารีเสิร์ชมาว่ามันพอได้นะอะไรอย่างนี้อืมแต่ก็นั่นแหละรวมถือว่าสนุกครับมีความรู้สึกเหมือนย้อนอดีตไปเล่นเก็กเทคซาดิสเบาๆเบาๆแต่เก็กเทคอันนั้นไม่เบาอันนั้นไม่เบาสมัยนั้นไม่มีดึงสูตรค้ามาค้าให้นะไม่มีวางเองหมดเลยโอ้โคตรหมั่นไส้คนทำแต่ตอนนี้ยังไงผมก็ยังนึกคิดถึง Forestry กับ Ender IO อยู่นะอืมอย่างนี้ผมมีวิธีแก้ให้ลุงครับมี2ทางทำยังไงครับทางที่1คือไปเรียน Java แล้วก็พอร์ตมันมาทำต่อกับอีกวิธีนึงคือย้อนเวอร์ชันไปเล่นอันเก่าอืมหรือวิธีนึงคือไปหาว่ามีแพ็คไหนบ้างใช้แล้วก็เล่นแพ็คพวกนั้นใช่ไหมใช่ก็อาจจะมีก็ได้ไปเจอมาอย่างนึงว่าคนที่เขาทำ Ender IO ไปทำ Thermal Series หรือเปล่าไม่มั่นใจโอ้เหรอแต่เราเล่น Thermal น้อยนะเนี่ย Thermal Series เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้บังคับไงเราเลยแบบเล่นเครื่องเมคานิซึมผมมองมันมีอันอื่นที่มันทำแทนได้แล้วมันดีกว่าก็เลยทำอันนั้นใช่พวกนี้ก็ทำแทรกบางอันใช้ Enderium Box มั้งในการทำไอสตาร์นั่นใช้พวกไอออโต้โพชั่นนิดหน่อยอ่ะใช่นิดหน่อยไม่เยอะตอมิวเอามาทำการ์ดบอร์ดบอกให้ลูกตลกอ่ะเอาไม้ไปหั่นเพื่อเอาขี้เลื่อยเอาแล้วท็อดดี้ทำโรงงานปฏิกรณ์เพื่อเอากากอ่ะเพื่อเอาโมโลเนียมพลังงานเราทิ้งนะเราไม่ใช้เอาโมโลเนียมมาทำชุดนี่ไงชุดเปิดหมวกแล้วชุดการรังสีได้ไหมเอ้ยได้แต่ผมตอนนั้นอะผมอัพไม่เต็มอ๋อเอผมเปิดให้มันเห็นหน้านั่นดีกว่าเออตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันอะไรแล้ว 1.16.5 หมายถึงว่าตัว Ordemon เนี่ยนะอ๋อไม่รู้ตอนนี้มันน่าจะอัพเลยของเราไปพอสมควรแล้วมั้งผมว่าเวอร์ชันที่เราเล่นน่ะเป็นเวอร์ชันที่ถูกดองก็คือมันรอนานมากถูกไหมก่อนที่จะขึ้นอันใหม่ก็ใครสนใจก็ลองเล่นดูผมว่ามันก็เป็นมอดที่ผมว่ามันยากนะใช่ถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นคนเดียวผมว่าคุณรวมกลุ่มกันแล้วเล่นด้วยกันดีกว่ามันจะช่วยกันทำนู่นทำนี่จริงอืมอาจจะเป็นเพราะเรื่องไกด์ด้วยแหละผมว่าใช่มันไม่มีไกด์เลยแล้วก็ถ้าไกด์ทำได้ดีกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยผมว่าเราน่าจะอาจจะโปรเกรสไปตามไกด์ได้อะไรเงี้ยแต่นี่ไกด์บอกน้อยมากจำโมเดิร์นสกายบล็อกได้ไหมจำได้อันนั้นน่ะดีนะไกด์ดีมากเลยนะดีมากใช่ดีที่ไกด์อ่ะจริงดีที่ไกด์อ่ะที่เหลือไม่ก็ไม่ทั้งหมดนะเออไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดป่าเชียวอืมอย่างการ์เลติกครับแอะห่วยแตกอันนั้นก็เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจเอ็กซ์ตร้าแพลเน็ตเย้ยห่วยแตกแล้วมันมาด้วยกันเอมเบอร์เป็นแพ็คคูนานไปอะเอมเบอร์เออไงไอโซโทปอะไรพวกนั้นอีกอะอะไรสักอย่างอะมันก็โหดเกินเออดิวเคลียร์ครับป่ะใช่ป่ะเนอน่าจะใช่เอาอันนี้ก่อนมอดที่ผมเกลียดที่สุดในอันนี้นะคือไอแอนไฟเพราะว่าได้รับผลกระทบโดยตรงใช่เหนื่อยคือบินหาแล้วมันอาจจะไม่ได้แย่ที่ตัวมอดนั้นมันอาจจะเป็นผลพวงจากการเอามาผสมกับมอดหลายตัวแล้วมันเกิดคราชขึ้นมามอดที่ทำให้ผมรู้สึกเล่นแล้วรู้สึกประสบการณ์ไม่ดีรู้สึกหงุดหงิดที่สุดคือ Iron Fire เพราะว่าผมบินในนั้นนานมากแล้วก็เวิร์ลพังบ่อยมากแล้วแบบต้องโหลดใหม่ก็จริงเรื่องที่1เรื่องที่2คือมังกรดูไม่เป็นไรผมไม่ว่าแต่ว่าสูตรคราฟมันบั๊กเรื่องของซิงเกิลเพลเยอร์อะไรต้องเข้าก่อนแล้วก็มาอีกทีนึงซึ่งมอดมันเข้านานอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ต้องเข้านู่นนี่นั่นเออนั่นคือเรื่องที่2ไอ้มอดอีกตัวนึงก็คงเป็นของท็อดดี้พูดเองดีกว่าเฮ้ยตัวนั้นน่ะหรอตัวนู้นน่ะแหละตัวนู้นหรือเปล่าตัวบนนั้นน่ะแหละอันนี้ก็อาจจะเพราะเป็นการผสมเข้ามาด้วยแหละอืมด้วยการที่มัน require tier 8มันก็เลยแบบทำให้ไอ้ตัวนั้นมันดูแบบ tedious ไปเลยอะไรเงี้ยอืมถ้าเขา require tier 3ก็พออย่างนี้มันก็คงจะแบบเฉยๆใช่เสร็จไปแล้วนี่เออมันคงจะเหมือนเล่นบัตรเมจิกจนตันที่ผมทำอ่ะเออถ้าเล่นถึงรูนโอเมก้าก็พอเถอะใช่ไหมใช่อะไรแบบนั้นดังนั้นน่ะเราก็ควรจะบอกว่าเราไม่ชอบไอตัวมอดที่มันทำเอามาแอดจากตรงนี้ป่ะใช่ไม่ชอบประสบการณ์ที่
ใส่มาแล้วเพิ่มการ grind โดยไม่จำเป็นเออใช่ต้องย้ำว่าโดยไม่จำเป็นเพราะว่าบางอย่าง grind ก็ดีแต่ว่าอันนี้มันไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ในฟาร์มที่ว่าเนี่ยบ่นกันมากี่พาร์ทแล้วไม่รู้ไม่ได้ประสบการณ์ใหม่เพราะมันทำเหมือนเดิมใช่ทำเหมือนเดิมแล้วก็เล่งไม่ได้ไม่มีทางให้คิดกลยุทธ์มาทำให้มันดีอ่ะหรือคุณผู้ชมอาจจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างยกตัวอย่างไอ้อะไรนะมันชื่ออะไรวะอยู่ใน ATM Star Dimensional Seed เนี่ยที่มันต้องใช้กี่เท่าเนี่ยมันยังมีวิธีการแบบเพิ่มได้ด้วยการอันหนึ่งเล่งโตเยอะๆ2สร้างเวิลด์ที่มันเป็นบล็อกนั้นอย่างเงี้ยคือมันมีทางแก้มันแก้ได้ถูกถ้าเกิดมังกรมันทำคอมมานด์สตาร์ไม่ได้แล้วถ้ามันคราฟทีละบล็อกไม่ได้เนี่ยผมก็ด่ามันเหมือนกันแต่พอดีทำได้แล้วผมก็เลยคืนสูตรแล้วอะไรงี้โอเคเอออันนั้นเล่งไม่ได้เลยจริงๆพูดถึงฟาร์มบล็อกเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าแบ็คโฮตัวนั้นอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมลงไปขุดวันนั้นเรายัดใส่แบ็คโฮไว้แล้วก็กลับมาไว้บ้านโอ้เรื่อง NBT จำได้ไหมไอ้สโตนนั่นเหรอ NBT แท็กของสโตนอ่ะแต่มันจะมีแสนอันเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่สโตนแต่มันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมไปขุดที่ต้องใช้กันอ่ะเอมเมอรัลด์อะไรนั่นเหรอใช่เอมเมอรัลด์บล็อกเออแต่เอมเมอรัลด์บล็อกลุงแสนอันเลยเหรอผมว่าไม่ใช่นะทำไมจะไม่ใช่เอมเมอรัลด์บล็อกแสนไม่น่าจะจริงนะขุดมันไม่น่าได้แสนนะครับแต่มันคือเป็นพวกนั้นแหละแตกเป็นเม็ดป่ะไม่อ้าวไม่น่าใช่นะบล็อกแต่ผมจำได้แหละว่าอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นเอมเมอรัลด์บล็อกจริงๆ อ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยตัดไปดูเดี๋ยวไว้ดูย้อนดูเอาเอาจริงๆนะผมต้องขอบคุณชายอันนี้เคยพูดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าที่เปิดเซิร์ฟตัวนี้เล่นกันมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมีเป้าหมายที่จะทำอะไรในชีวิตนอกจากที่เจอในแต่ละวันที่แบบไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ได้กลับมาเล่นด้วยกันงี้ใช่มันก็ดีแหละเดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอเออมีความสุขที่อยากจะกลับบ้านได้ลองอะไรใหม่ๆใช่เยอะเลยแหละมอดหลายตัวสำหรับผมใหม่ไหมก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หนูเมนูหนูใช่แต่ว่าไอ้ที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยก็คือไซคลิปกับพีเดสตอลเรียกได้ว่าแบบมาแทน extra utility ได้ดีเลยคือผมชื่นชม extra utility มากแต่ว่าโอเคพอดีมันหายไปจะมีสิ่งหนึ่งรู้สึกจะไม่โดนเนิร์ฟน่าจะเป็น Lily Collie โอ้จริง Lily Collie นี่ก็เขาไม่แตะเลยแหละแล้วก็อะไรนะ For Buckhead Cooking For Buckhead ใช่ตัว Lily Collie เหมือนเป็นมอดตัวกลางถ้าในแพ็คนี้นะคือมันเป็นเหมือนตัว outer receive ตัว alternate receive ให้เราNebulous Heart อย่างเงี้ยไอตัวอะไรนะ catalytic gland อะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวที่แบบมาช่วย outer receive ให้เรานิดนึง utility อู้เดี๋ยวซึ่งผมก็ว่ามันก็โอเคนะการมีแบบนั้น farming for bonghead มันทำมาเพื่อปุ๋ยโดยเฉพาะเลยนี่ใช่อะเหรอเอามาเสริมแพมอ๋อเสริมแพมใช่เพราะ for bonghead คือมาเสริมแพมโดยเฉพาะถูกมาร์เก็ตไอ้คนที่ยืนเทรดปิ้วเขาย้ายอยู่ตรงนั้นแล้วโอเคย้ายแล้วผมไปนู่นแต่ว่าทีม ATM น่าจะพลาดที่ไม่ได้เนิร์ฟตัว for bonghead ไว้เพราะคิดว่าของแพมคงไม่มีผลอะไรโอ้โหยับเลยผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ตอนเวอร์ชันใหม่ๆอ่ะก็จริงนะไม่งั้นมันก็แบบบุบบับอย่างนี้แต่เขาอาจจะตั้งใจเหลือไว้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันใช่อาจจะแบบเขาอยากให้เราเล่นแพมด้วยครับอยากให้เราใช้ตัวเหลือหมายถึงว่าเฟอร์ติไลเซอร์โดยเฉพาะเลนเฟอร์ติไลเซอร์คือซัพพอร์ตแพมจริงใช้กับแพมได้แต่มันใช้กับแพลนทุกอย่างไม่หมดได้เป็นดิสคัฟเวอรี่ที่สุดยอดมากแต่มันใช้กับไอ้นี่ไม่ได้ไงบอนไซพอร์ตก็นะบอนไซก็จริงนะมันต้องเป็นดินจริงๆมันเลยทำให้เราไม่ค่อยใช้บอนไซเราใช้บอนไซแต่กับดอกไม้ที่มันทำตรงนั้นไม่ได้ผมเดาว่าเขาคงมองว่ามันคือผมก็มองว่ามันง่ายไปเหมือนกันอะบอนไซอะผมก็เลยคิดว่าแบบทำอย่างอื่นเถอะอะไรเงี้ยทำอย่างอื่นไหมเอ๊ะเราเดินทำไมนะนั่นน่ะสิ
นั่นน่ะสิเดี๋ยวมันคาไม่ได้แต่ว่ามันเอาไปใส่บอนไซพอร์ตได้เฟอร์ติไลเซอร์หรือดินใช่ไหมดินเฟอร์แต่เราขุดดินซิลไม่ได้นี่ถูกป่ะเฟอร์ติไลเซอร์อันไหนดุงมันมีไอ้นี่ใช่ถ้าเกิดว่าใช้เสิร์ชแอดฟาร์มิงอ่ะอ๋อพอว่างเงินเหรอมันจะมีฟาร์มแลนด์อยู่5อันทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคลิกขวาที่ฟาร์มแลนด์มันจะไปที่บอนไซพอร์ตได้อ๋อไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันน่าจะซิลขึ้นมาไม่ได้ป่ะลุงมันมีวิธีอื่นไหมอ่ะไม่น่านะเอ๊หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะผมเอาเดิร์ตกับโฮรวมกันได้ฟาร์มแลนด์เสร็จปุ๊บผมลองเอาฟาร์มแลนด์ธรรมดากับเลดเฟอร์ดิไลเซอร์รวมกันไม่ได้เอ๊แล้วก็น่าจะซิลไม่ได้ว่าได้เป็นดินก็ใช่ๆเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่ามันเป็นกิจกรรมให้กลับมาเล่นด้วยกันอ่ะผมก็มองว่าแบบนั้นเหมือนกันมันเหมือนเป็นหาเรื่องเหมือนรวมญาติเหมือนตุ๊ดจีนเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนที่แบบรวมมาทำมันได้เล่นจริงๆคือผมไม่ได้เล่นอย่างนี้นานแล้วแบบนานเลยอ่ะนานเลยใช่แล้วพอมาเล่นน่ะก็คือแบบมันสนุกจริงๆมันตอนมาเล่นน่ะคือสนุกแล้วแต่ผมไม่รู้คนดูสนุกไหมที่ดูเพราะว่ามันเป็นแบบคืออัดยาวเลยแล้วก็ตัดออกไปแบบเน้นแบบเล่นจริงๆจังๆของเรากันมันก็เลยเป็นรูปแบบนี้อ๋อใช่เนาะคือเราไม่ได้แบบอ่านเหมือนรายการประเภทแบบสอนหรืออะไรงี้ไม่ได้เริ่มทำสวัสดีครับวันนี้เราจะเล่าอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้ไม่เราเล่นคุยกันเลยแล้วก็ไปยาวเลยรูปเลยเป็นการเล่นจริงๆเป็นการเล่นเหมือนนั่งดูแบบว่าเราคิดแก้ปัญหากันยังไงเลยอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าอย่างนี้หนุกไหมอะไรงี้หรือว่าถ้าไลฟ์เล่นสดมันจะสนุกกว่าไหมหรือว่ายังไงอย่างนี้ออกแนวสารคดีนิดนึงเอาแล้วก่อแอนเดนแล้วก่อพวกเขาก็ต้องมีแบบเสียงซาวด์นาราทีฟเดี๋ยวนาราทีฟภาษาอังกฤษมานิดนึงก่อนแล้วก็ดูดออกแล้วก็เป็นเสียงไทยพากเข้าไปใช่ไหมไอ้วันผมสงสัยว่าอะไรเงี้ยจบเหรอเนาะดีกว่านี่คือ ATM 6หรือว่า All the Mods 6ใน Minecraft 1.16 เราเกือบจะสำเร็จได้แต่ว่าเราไม่ไหวแล้วนะครับก็คือ NY ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกสนุกกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันนานมากเลยนะเนี่ย มันเหมือน FTB 108ที่แบบจริงจังกับมันอ่ะอันนี้ก็จริงจังกับมันมากๆอะไรเงี้ยอย่าง Perniverse ผมก็ได้เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกใช่ไหมจะกลับไปไหมแต่อันนี้เรียกว่า full option มาอันนี้ full option คือต้นจนจบแล้วก็เล่นแบบพุนทั่วแบบไปทั่วเลยเวลาผมเล่นเองอ่ะมันก็จะไม่ได้อย่างนี้ผมมันไม่ชอบสร้างไปดูได้ทุกอันสกายแฟกก็รู้ผมสร้างบ้านก็ไม่เสร็จนะทั้งบ้านตัวเองก็ไม่เสร็จเว้ยมันเหมือนผมเอาของเล่นจากถังกล่องเก็บของเล่นใหญ่ๆมาเทลงพื้นแล้วก็หยิบมาเล่นส่วนท็อดดี้อ่ะจะเป็นคนกำหนดให้ว่าอันเนี้ยเล่นตรงนี้ปากตรงนี้นะอันนั้นเล่นตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมกับลุงอาม่าน่าจะคล้ายๆกันคือแบบก็หาที่ให้แล้วกันแล้วเราก็ลงไปลุยกันดูตัวอย่างฟาร์มอ่ะตอนนี้มันทำได้ไม่ตกลงนี่มันอินเซเนียมฟาร์มแลนด์มันน่าจะปลูกด้วยเฟอร์ดิไลท์ไม่ได้แต่ถ้าเราใส่ด้วยเฟอร์ดิไลท์เดิร์ทลองยังลองแล้วไม่มันขุดไม่ขึ้นเฟอร์ดิไลท์เดิร์ทไม่นี่ไงฟาร์มแลนด์ลุงเอาออกตอนนั้นออกอันนี้ผมใส่ฟาร์มแลนด์ลงไปลุงลองใส่ปุ๋ยไม่ได้อ๋อไม่ได้โอเคมีท็อดดี้ช่วยสร้างให้มันทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆมันสุนทรีย์อ่ะมันมีความสวยงามด้านอาร์ตด้านตกแต่งให้อ่ะอันนี้คือแบบ thank you มากๆที่มาช่วยทำตรงนี้ที่ผมไม่มีเลยเพราะผมเห็นแล้วผมจะหงุดหงิดมากน่า แต่หลังๆคือเข้าใจว่าโอเคมันเยอะขึ้นแล้วผมเองก็แพลนไม่ได้บางอย่างผมไม่รู้มันใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็จะสร้างแบบเผื่อๆไว้เป็นห้องโล่งๆไว้อะไรเงี้ยเผื่อว่าเอ้ยเอาไปใส่เข้าไปแต่มันก็ยังใหญ่เกินอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นมากองไว้ข้างนอกแล้วกันในส่วนที่ผมคิดไม่ออกประมาณนั้นก็หวังว่ามันจะเป็นแนวที่คนดูรู้สึกเอนจอยกับการดูด้วยนะอะไรเงี้ยก็ไว้พบกันใหม่ในซีรีส์อื่นๆต่อไปอาจจะเป็น Minecraft mod อันอื่นอาจจะเป็น Minecraft เวอร์ชันอื่นอาจจะเป็นเกมอื่นที่เรามาเล่นกันอีกไว้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สำหรับช่วงนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับปิ้งโอเคโยนแบบแหลกๆด้วย
ใช่หายเหมือนกันเนาะพิซซ่าดิกฟรายไม่ระเบิดดีเอ็กเตอร์เนาะเซฟเบอร์ไว้ไงเซฟเบอร์เก็บไว้ก่อนนะไว้ยังเอามาแล้วพิซซ่าดิกฟรายแอสโตรลองเล่นๆโอ้ยสวยนะเนี่ยเหมือนโลโก้ OBS เลยอะ OBS Studio นะเหมือนมากเลยมาถันทางเดียวกันปะไม่อาจจะคนละทางหรือไม่รู้เฮ้ยทางเดียวกันด้วยอะเหมือนมากแต่ OBS Studio มันสีดำเวียนขวาแล้วมอนจะติดเอฟเฟกต์ของปันโดนโฮโลโลเจียมโอ้ก็คือนิ่งเลยโอ้นิ่งแบบทำอะไรไม่ได้เลยอุ้ยอ้าวอ๋อมันยังออกได้อยู่นะใช่แต่มันก็ยังวาร์ปได้อยู่แหละอ๋อแต่โหถ้าเป็นมังกรก็ติดเหมือนกันนะโอ้ใช่แล้วดูดเข้ามาด้วยเนี่ยวึบโอ้โหสุดยอดเลยยากมากสวยนะเนี่ยใส่ไอ้ใส่ไอ้สตาร์ไลท์อยู่ตลอดโอ้สุดยอดสวยสวยดูรามาเฮาเลยแหละไปลองเองไม่ถึงคนดูไม่ถึงคนดูดีแซมเปิลให้ดูประโยชน์ของมันคืออะไรนะดูดมอนเราก็มากักไว้มอนก็จะค้างอย่างนี้เลยโอ้ดูดขึ้นไปข้างบนนั่นแหละหมดแหละ